สวัสดีพี่น้องเนาะพบพ่อกับช่องสาวตุ่มมาแต่เมียคือเก่าเหมือนเดิมไอ้คลิปนี้สาวตุ่มก็พามายามบ้านตําแย่เนาะก็มายามเฮือนอีพ่อกับเฮือนอีแม่เนาะเป็นบ้านเลขที่100/11เฮือนอาถรรพ์เพื่อนหลังนี้หลังจากพ่อกับแม่สาวตุ่มเสียไปเนาะอีพ่ออีแม่เสียก่อนอีพ่อเสียน้ำก้นได้4ปีกลัวๆเพื่อนหลังนี้ก็บ่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของไผเพราะว่าหลังจากที่ก่อนที่เพิ่นสิเสียเนาะเพิ่นก็บ่ได้เซ็นเขียนอีหยังไว้ให้ไผเป็นกรรมสิทธิ์บ่ได้มอบโอนให้ผู้ใดเพื่อนหลังนี้เป็นเพื่อนที่พ่อสาวตุ่มไปทำงานซาอุหาเงินมาสร้างเป็นไม้ล้วนๆไม้ยุ่งไม้ย่างนี่ล่ะแต่ว่าทั้งลุมที่เป็นนั่นก็ปูนก็ยังขึ้นมานี่ตอนเพิ่นเฒ่าแล้วเพิ่นไปบ่เก่งเพิ่นขึ้นเฮือนบ่เก่งเนาะเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดเป็นบ้านทั้งลุมหลังจากหันผู้เฒ่าก็เฮ็ดหน้าเนาะก็มีแต่เล่าเข่าแต่ว่าบ่มีเข่าแล้วล่ะเพราะว่าหน้ามันแนวผู้เฒ่าเนาะเฮ็ดหน้ามันสู่บ่ไหวเพิ่นก็ก่อกำแพงขึ้นมาจากให้มันอยู่มันเป็นรั้วรอบขอบชิดเนาะตะกี้ลูกหลานอยู่แตกทึดๆเนาะองค์น้ําองค์มังกรก็หลายหลายเพิ่นก็เอาผ้าขาวนี่แหละมาคาดไว้แต่ว่ามันก็เป็นตะหยานเนาะหายมั้ยไห้นอองมังกรเป็นตาย่านเนาะเตาตื้อเอียงจังซี่หลังจากแม่สาวตุ่มเสียเนาะพ่อเพิ่นก็เอาเมียใหม่มาอยู่เฮือนนําใหม่ๆสาวตุ่มก็เครียดอยู่ว่าพ่อเอาเมียใหม่มาอยู่บ้านแต่ว่าคิดไปคิดมากก็ต้องเห็นใจเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่ผู้เดียวก็เลยส่งเสียเลี้ยงดูให้อยู่น้ำกันนั่นล่ะแต่ว่าก็บ่คืออยู่กับบ่หลังจากแม่สาวตุ่มเสียเนาะเฮือนหลังนี้สาวตุ่มก็เข้ามาแต่ยามพอซื่อๆแต่ว่ายามนอนไปนอนเฮือนทงบ่มานอนนี่เพราะว่าเพิ่นบ่ได้เก็บได้เมียนอีกอย่างนึงแม่บ่อยู่แล้วสาวตุ่มก็เลยบ่แกนน่ะนะอันนี้ก็สาวตุ่มมาก็มาหยังขึ้นให้เพิ่นย่ามเพิ่นนั่งล้างจานแล้วนี่บ่ได้นะก็เลยมายืนอันเฮ็ดแนวล้างจานให้เพิ่นยืนเอาเครื่องซักผ้าซักแพมาใส่จักไปใส่เพิ่นหลังจากพอเสียแล้วก็เฮ็ดจัดงานจบแล้วก็แตกสานาโมกันไปสาวตุ่มกับฟ้าวกลับมาสวิตเซอร์แลนด์เนาะเพราะว่าลูกก็ยังถ่ายุงสินะงานก็ลาไปได้แค่3อาทิตย์เนาะก็เลยกลายเป็นมาบ้านหลังนี้เป็นบ้านอาถรรพ์บ่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของไผแต่ว่ามีเรื่องเล่าเรื่องแปลกพิสดารเกิดขึ้นกับสาวตุ่มตอนนั่นสาวตุ่มอยู่ม.2 ม.3เนาะบ้านหลังมันเป็นบ้านที่สร้างมาจากไม้เนาะไม้มันก็เป็นไม้สดไม้ที่เพิ่นปั๊มอยู่ไฮอยู่หน้าแล้วก็เป็นหลักขนหลักแก่มาตั้งแต่ผู้คุณเด้เขมราชชนุมานพุ่นเด้แก่มาย่ำกลางคืนเสียเงินค่าตำรวจตำหยังมากนะมันมีนางใหม่อยู่ในบ้านหลังนี่มือใดสาวตุ่มมีอารมณ์สิมาเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้มีอาถรรพ์นางใหม่เนาะสาวตุ่มเห็นกับตาคักๆนี่ได้ย่ำกลางเว้นได้บ่ได้ฝันได้ย่ำย่ำกลางเว้นย่ำบ่ายบ่าย2บ่าย3ของวันอาทิตย์สาวตุ่มรีดผ้าเนาะเดี๋ยวจังสิมาเว้าให้ฟังให้สาวตุ่มมีโอกาสก่อนเด้ออันนี้เวลามันสิเบิดล่ะเด้ก็เลยบ่ทันเว้ามื้อนี้ดอกเฮือนหลังนี้มีอายุโอ้จักปีแล้วสร้างตอนสาวตุ่มอายุ16ปีเนาะตอนนี้ก็สิ60แล้วดิ
โอ้ย30-40ปีแล้วเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้มีโอกาสสาวตุ่มสิมาเบาเรื่อง 100/11 อาถรรพ์ให้ฟังสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเนาะพี่น้องไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มขอลาไปแล้วถ้าฟังอาถรรพ์ 100/11 เร็วนี้นะคะ